สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดถึงการรับรองเอกสารนะฮะที่จะไปศึกษาต่อที่ไต้หวันนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่ติดแล้วนะฮะก็คือมหาลัยเขารับคุณเข้าไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเขาจะมีกระบวนการรับรองเอกสารขึ้นมาคุณไม่สามารถยื่นใบปริญญาใบเปล่าๆได้เพราะว่าเขากลัวคนปลอมแปลงเอกสารนั่นเองซึ่งก็เลยมีขั้นตอนนี้ขึ้นมาซึ่งการรับรองเอกสารเนี่ยเราต้องรับรองทั้งหมด2ที่ด้วยกัน2ที่นะ1คือกระทรวงการต่างประเทศของเราซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่กระทรวงเลยเราไปแค่ที่ทำพาสปอร์ตก็น่าจะได้อย่างผมไปทำศูนย์คลองเตยแต่ผมไม่รู้ว่าศูนย์อื่นจะสามารถรับรองได้ไหมก็ลองโทรไปถามก่อนนะครับผมเซิร์ชขึ้นมาว่าโอเคศูนย์ทำพาสปอร์ตที่นี้รับรองเอกสารไหมโทรไปหาก่อนถ้ารับก็สะดวกที่ไหนไปที่นั่นนั่นเองก็ส่วนเอกสารที่ต้องรับรองนะฮะผมคิดว่าไม่น่ามหาลัยทุกมหาลัยก็คล้ายๆกันส่วนมากจะคล้ายๆกันไม่มีแตกต่างอะไรไปมากมายนะฮะก็จะมีทั้งหมด4อันหลักๆนะจ๊ะหลักๆทั้งหมด4อันหนึ่งเลยก็คือใบปริญญาของคุณนั่นเองแต่ของผมเนี่ยตอนที่ผมไปรับรองเนี่ยผมใช้ใบที่เขาเรียกว่าใบรับรองที่จะจบเนาะเพราะผมยังไม่ได้จบในณตอนนั้นเพราะผมเรียนต่อทันทีก็คือปี4เทอม2สมัครแล้วก็ประกาศผลตอนจบอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ใบปริญญาก็ยังไม่ได้รับเพราะว่าที่ไทยเขาจะรับปริญญาหลังไปอีกประมาณปีนึงหรือว่า 5-6 เดือนอะไรเงี้ยก็คือไม่ทันก็คือใช้ใบนี้ไปก่อนเนาะก็ได้แล้วก็ใช้ใบนี้ไปก็ได้สำหรับกรณีของผมแต่ของส่วนคนที่รับปริญญาไปแล้วหรือได้ใบปริญญาแล้วก็ใช้ใบปริญญาที่แบบไปขอที่มอว่าแบบมันมีใบปริญญาหรือว่าใบรับรองที่รับรองว่าเราจบแล้วไหมที่เป็นภาษาอังกฤษวงเล็บนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียไปให้กงสุลไม่ใช่ให้กงสุลไอกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยแปลอีกรอบนึงเนาะหรือว่าจะต้องแบบมีขั้นตอนการแปลอะไรเงี้ยจะได้ตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็พยายามเวลาบินไปนั้นก็คือพยายามนำใบปริญญาตัวจริงหรือว่าตัวสำเนาไปด้วยก็ดีที่เป็นภาษาไทยนะครับผมเพราะว่าบางกรณีคืออย่างที่ผมของมหาลัยผมเนี่ยมันมีหลายโต๊ะเนาะที่รับเรื่องพวกนี้ซึ่งถ้าใครสุ่มโดนโต๊ะคนที่โหดเนี่ยก็เรื่องนี้ก็คือก็ถ้าไม่ได้เอาใบปริญญาไปเขาก็จะรีควายได้บอกว่าให้คนที่คงให้คนที่ไทยของคุณเนี่ยส่งมาเราต้องการอันนั้นเพื่อแบบยืนยันว่าคุณจบแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คือจะแตกต่างกันไปในหลายมหาลัยผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็แล้วแต่มหาลัยก็อาจจะเช็คที่เมลไปถามหรือว่าอะไรก่อนที่คุณจะไปรับรองเนี่ยก็คือเมลไปถามว่าเอกสารนี้มันใช้ได้ไหมหรือว่าอะไรนี้มันใช้ได้ไหมก็อันดับแรกซึ่งปัญหาตรงนี้นะเอกสารฉบับนี้จะมีปัญหามากที่สุดก็คือใบปริญญานี่แหละอันที่2แน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะที่มันสำคัญจริงๆในการเรียนต่อของเรานั่นก็คือทรานสคริปต์นั่นเองสำหรับทรานสคริปต์ผมไม่ได้จบตอนนั้นผมก็ใช้แบบไม่ใช่ฟูลทรานสคริปต์นะแต่ว่าเวลาผมบินมาอีกทีก็คือฟูลทรานสคริปต์ออกมาแล้วผมก็หยิบไปด้วยอีกใบนึงเนาะประมาณนี้ปึ้งทรานสคริปต์เนาะส่วนใบข้างหน้าที่คุณเห็นนี่ก็คือจะเป็นใบที่รับรองจากกงสุลของไต้หวันนะจ๊ะอีกอันนึงคือไปตรวจสุขภาพสำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะไปรับรองอะไรก็ไปตรวจสุขภาพก่อนนะเพราะว่าใบนี้ก็ต้องรับรองเหมือนกันก็เพราะว่าคุณจะได้ทำมันพร้อมกับใบอื่นๆเลยไม่ใช่แบบรับรองใบนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คือต้องไปทำอีกรอบแล้วก็ไปรับรองอีกรอบบางทีมันเสียเวลาอะไรเงี้ยก็คือไปตรวจสุขภาพก่อนซึ่งสถานที่ตรวจสุขภาพของผมนั้นที่ผมไปตรวจมาคือโรงเรียนเรวดีก็ประมาณ1,000นิดๆจำไม่ได้ป่ะแต่ว่ามันโชคดีคือถ้าคุณไปก่อน8โมงหรืออะไรเงี้ย8โมง9โมงเนี้ยก็คือจะได้วันนั้นตอนบ่ายเลยซึ่งสำหรับคนที่ทำงานอยู่อะไรงี้ก็ลางาน1วันจบแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่แบบฟรีไม่ตอนนั้นเตะฝุ่นอยู่ก็ไปที่ไหนก็ได้นะครับมันบางทีมันอาจจะใช้เวลาหลายวันอย่างจุฬาเงี้ยมันอาจจะถูกกว่าหลัก100 200นิดๆแต่ว่าบางทีมันใช้เวลานานกว่าคือทำวันนี้อีก5วันไปรับอะไรเงี้ยบางทีไม่คุ้มนะครับผมก็แนะนำผมก็แนะนำให้ทำที่มันวันเดียวจบดีกว่านะเราจะได้รับรู้ว่าของเราตรวจผ่านทุกอย่างไหมเพราะบางคนเนี่ยมีการตรวจไม่ผ่านเนาะ
ว่าแบบตรวจอะไรไม่ผ่านก็จะได้แบบเขาจะได้รู้เลยแล้วก็จะไปตรวจซ้ำหรือว่าแต่ตรวจซ้ำวันนั้นคงไม่ได้ทันทีอย่างเช่นตรวจฉี่อะไรเงี้ยคือบางทีฉี่มันออกผลออกแล้วต้องรอใช่ไหมก็คือต้องรออีก 2-3 วันก็คือไปกินอาหารบำรุงมาแล้วก็ไปตรวจอีกรอบนึงจะให้มันผ่านเนาะแต่คุณก็จะเขาเรียกว่ามันก็เสียเวลาน้อยกว่าไม่ใช่แบบตัวนี้นะครับผล3วันข้างหน้าแล้วก็ต้องไปปุ๊บไม่ผ่านอีกก็ต้องไปตรวจใหม่อะไรเงี้ยบางทีมันเสียเวลาโอเคไปสุดท้ายสเตทเมนต์ผมว่าสเตทเมนต์อันนี้ถ้าสำหรับคนได้ทุนบางทุนที่แบบทุน MOE หรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ก็คือมีไปด้วยก็ดีเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นเอกสารที่มันฟูลไปก่อนซึ่งเขาไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ต้องเสียค่าตั๋วค่าส่งไปรษณีย์ค่าประเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้สำหรับผมจำค่ารับรองไม่ได้ว่ะแต่ค่อนข้างจะแพงน่าจะ200ต่อ1อันนี้ก็ถ้ากระทรวงการต่างประเทศ200แล้วก็ไปรับรองของกงสุลไต้หวันกงสุลไต้หวันคือสำนักเศรษฐกิจและอะไรไทเปทั้งอย่างนะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปโอเคประมาณนั้นก็คุณจะได้ใบนี้เนาะคือมันจะปั๊มอย่างนี้ตามันจะต่อกันนี้แล้วก็จะมีเลขเนาะเขาก็จะมีเก็บไว้ว่าเป็นตัวเลขนี่บาร์โค้ดนี้เวลาเขาสแกนเข้าไปเนาะบาร์โค้ดตัวนี้คือเวลาเขาสแกนเข้าไปเขาจะดูว่ามันตรงกับไอ้ที่ใบที่คุณแนบมาไหมบางทีมันไม่ตรงเนาะก็คือนั่นแหละก็รวมกันใบละ700ถ้าจำไม่ผิดใบละ700เนาะเพราะว่าอันนี้200อันนี้อีก500เนาะอันนี้ก็คือทำถ้าจำไม่ผิดนะกี่วันได้แต่ก็ค่อนข้างจะมันคือมันใช้เวลาเป็นวันไม่ใช่วันเดียวได้น่าจะ2หรือ3วันทำการจำไม่ได้อันนี้ก็อีก2หรือ3วันทำการจำไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็ถ้าไปรับรองหรือกลับไปทำวีซ่าก็ให้ไปทำพร้อมกันเลยทีเดียวนะทำพร้อมกันเลยโอเคส่วนวีซ่าขอย้ำไว้นิดนึงวีซ่าให้ทำเป็นซิงเกิลเลยที่ไม่ใช่หมัดมัลติเพิลน่ะเข้าทีเดียวปุ๊บพอเราเข้ามาปุ๊บเราทำ ARC พอทำ ARC แล้วก็เขาเรียกว่ามันก็เข้าประเทศได้เรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องทำมัลติเพิลนะเพราะมัลติเพิลมันจะได้ยากกว่าบางทีเขาตีกลับหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคบอกไว้ก่อนนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับไต้หวันก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างเลยก็ได้นะฮะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเยอะๆนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่อยากปิดกล้องเลยทำไงดีแต่ก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวทำคลิปหน้ามาต่อแล้วกันเรื่องการทำวีซ่าถ้าจะไม่ผิดอะไรเงี้ยโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ